ับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทัวร์ลงแรมโบ้หลังออกมาบูลลี่อมรัตซัดเตี้ยหลังม็อบหัวสมองกะโหลกกะลาชอบด่าประยุทธ์แรมโบ้บูลลี่อมรัตซัดเตี้ยหลังม็อบสมองกลวงหัวสมองกะโหลกกะลาชอบด่านายกหาอะไรที่เป็นแก่นสารกับชีวิตไม่ได้สักเรื่องนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลส.ส.พรรคก้าวไกลหลังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลว่ารำคาญทุกจำนวนนับทุกแถลงการและทุกสถิติของรัฐกะลาไม่ตื่นเต้นและไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นโควิด-19 โดยนายเสกสกลตอบโต้ว่าถ้าหมายถึงการทำงานแก้โควิดของนายกและรัฐบาลหากนางอมรัตน์ไม่อยากฟังไม่เชื่อในความสามารถของนายกในการแก้ไขโควิดก็ไม่เป็นไรเพราะตนเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเขาฟังการจะช่วยแก้โควิดให้ได้ผลดีนั้นก็มาจากการแถลงของบุคลากรการแพทย์หากนางอมรัตน์ไม่ทำอะไรไม่เชื่ออะไรหมอก็ขออย่างเดียวอย่าเป็นตัวถ่วงให้การแก้ไขปัญหาเดินหน้าไม่ได้นายเสกสกลกล่าวต่อว่าเรื่องของวัคซีนที่ผ่านมาพรรคก้าวไกลก็ออกมาโจมตีรัฐบาลมาโดยตลอดแต่ตนทราบมาว่าตอนนี้กลับอยากทำตามมาตรการที่รัฐบาลออกมาที่รณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนเท่ากับว่าส.ส.พรรคก้าวไกลเห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ร่วมมือในการป้องกันตามคำแนะนำของรัฐบาลและทีมแพทย์สาธารณสุขผมคิดว่าก็คงมีส.ส.อมรัตน์คนนี้นี่แหละที่หัวสมองกะโหลกกะลามากกว่าชอบกล่าวหานายกคนประเภทนี้สมองกลวงชอบมองโลกในแง่ร้ายคิดลบตลอดเวลาวันๆคิดแต่เรื่องโจมตีใส่ร้ายแบบไร้สาระมีนิสัยที่คนไทยทั้งประเทศรู้ดีว่าชอบไปร่วมชุมนุมกับม็อบ3นิ้วที่ก้าวล่วงจับจ้วงสถาบันและชอบโชว์เอาตำแหน่งส.ส.ไปประกันตัวให้และตั้งฉายาให้ว่าเตี้ยหลังม็อบเพราะเขาชอบแอบไปร่วมชุมนุมกับม็อบ3นิ้วทุกครั้งนี่คือพฤติกรรมของคนที่มีหัวกะโหลกกะลาหาอะไรที่เป็นแก่นสารกับชีวิตไม่ได้เลยสักเรื่องงานนี้ไม่รอดชาวเน็ตเข้ามากระหน่ำไม่ยั้งอาชิไอโบกลับบ้านขอโทษนะคะชาวเน็ตวันนี้ลืมใส่ปลอกปากให้หมาขอ how to ทำยังไงให้หมาไม่ไปแห้งคนอื่นหน่อยค่ะแหมพ่อคนสูงยาวเข่าดีหุ่นผอมเพรียวพุงไม่มีเลยโถไอหน้าก็คอสั้นอัปลักษณ์ทั้งรูปร่างหน้าตารวมไปถึงนิสัยใจคอแถมพกหมาไว้ในปากเป็นฝูงสภาพมันนี่กล้าบูลลี่คนอื่นด้วยหรอเห็นไกลๆนึกว่าหมาบลูด็อกเขาก็ด่ากันทั้งประเทศแหละโบ้โบ้อย่างโง่ซ้ำซ้อนสิว่าไปก็เหมือนนายแรมโบ้ด่าตัวเองอะนะจะถามว่าเป็นคนแบบไหนถึงบูลลี่คนอื่นโดยไม่ดูสภาพตัวเองก็เห็นกับตาตัวเองคือบักโบ้นี่แหละคนอะไรด่าตัวเองทุกวันเลียแข้งเลียขาเจ้านายเพื่อให้ได้กระดูกชิ้นโตประจำวงเล็บบักโบ้หมาที่บ้านตัวเองไม่เตี้ยหรอเสกสถุนไอเตี้ยหมารับใช้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ